ก็ดีใจมากเอาจริงๆอ่ะไม่นึกว่าตัวเองจะดีใจขนาดวันนี้นะเพราะว่าพอวันนี้ได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแบบที่เรียนด้วยกันมาบางคนก็รับไปก่อนเราเรียนรอบเดียวกับเรานะรับไปก่อนเราแล้วบางคนก็แบบอ้าวจบพร้อมกันบางคนรุ่นน้องเราอ่ะมาจบพร้อมกันอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆก็แบบคำว่าแบบไม่แก่เกินเรียนมันมีอยู่จริง ใช่แล้วก็เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตที่เอาจริงๆแล้วแบบค่อนข้างพยายามก็สู้มาไม่แพ้กับทุกอย่างในชีวิตอะเนาะสำหรับเรื่องการเรียนและยิ่งเป็นคนที่ทำงานด้วยอยู่แล้วอะค่ะแล้วแบบต้องเรียนด้วยอะเรารู้สึกเลยว่าตัวเองแบบโคตรสู้เลยอะในการที่แบบเอ้ยมาสอบแต่ละครั้งมาเข้าคลาสให้ได้กับเพื่อนๆแต่ละครั้งหรือการสอบอย่างของพี่เตยเนี่ยจะเป็นแบบเอกการขับร้องเราปฏิบัติเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะมาสอบแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างแบบต้องฝึกฝนค่ะคณะพี่เตยต้องฝึกฝนทั้งหมดโมเมนต์ที่ไปปริญญาอยู่บนมือเราเป็นไงบ้างตอนนั้นดีใจดีใจค่ะดีใจมากดีใจมากเลยก็แบบคือวันนี้ที่ตัดสินใจมาแบบรับเราก็อยากแบบรับความรู้สึกโมเมนต์นี้ในชีวิตมันเหมือนเป็นแบบอยากให้ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะได้มีฟิลอยากรู้ว่าให้การรับปริญญามันเป็นยังไงจริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายๆท่านที่แบบเฮ้ยอาจจะไม่ได้มารับในช่วงนี้เพื่อนๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบนี้ก็คือตัดสินใจแบบรับเพราะอยากเขาเรียกว่าอยู่กับโมเมนต์นี้อย่างเต็มที่ที่สุดในชีวิตเพราะว่าพยายามเรียนอย่างที่บอกว่าพอเราจบมัธยมมาอ่ะมากว่าจะมาต่อที่นี่แล้วจบที่นี่มันค่อนข้างจะแบบอย่างที่บอกว่าพยายามมากจริงๆทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะอ่ะเอ็นบอกว่าใบปริญญาใบนี้คือตั้งใจที่จะให้ครอบครัวให้พ่อแม่เลยใช่ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่จริงๆอ่ะเหมือนแบบว่าณวันนี้เนาะเราก็ทำหน้าที่แม่ของลูกทำหน้าที่ภรรยาแล้วอ่ะอีกหนึ่งหน้าที่ในวันนี้ที่แบบทำสำเร็จก็คือหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดของพ่อแม่ก็คือแบบปริญญาเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่ใบเตยค่ะเขาจบปริญญากันหมดเขาก็อยากเห็นลูกสาวคนนี้แบบได้ปริญญาให้เขาสักใบมีท้อไหมระหว่างที่เขามา7 ปีมันยาวนานได้คือเอาจริงๆอ่ะไม่ท้อนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพอมาโควิดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเราก็ทำใจระดับนึงแล้วว่าคงอาจจะแค่ไม่ได้รับไม่ได้มีโมเมนต์อะไรอย่างนี้คงแค่แบบเอาใบจบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นช่วงแบบช่วงนี้ของประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยก็ตกใจเหมือนกันมหาลัยโทรมาว่าเฮ้ยมีการรับปริญญาเกิดขึ้นได้จัดงานนะอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยเราก็แบบโอเคค่ะก็ยินดีมากเตรียมแบบวางแผนจะต่อยจะใบไหมอะไรคือเอาจริงแอบคิดนะคะตอนนี้แบบทางมหาลัยก็เริ่มชักชวนอะไรเงี้ยก็แอบคิดพอรู้สึกว่าปริญญาโทก็น่าจะเรียนไม่นานถ้าแบบเรียนตรีได้7 ปีขนาดนี้โท2 ปีก็ต้องเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะเป็นแบบความคิดในอนาคตว่าอาจจะตัดสินใจเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็มองไว้ใช่ไหมมองไว้ค่ะมองไว้อาจจะเปลี่ยนสายค่ะอาจจะเปลี่ยนสายไปอย่างอื่นบ้างอยากเรียนที่เห็นในวันนี้ก็คืออยากเรียนศิลปศาสตร์การโรงแรมค่ะการท่องเที่ยวการโรงแรมคือกะว่าจะไปทำธุรกิจของตัวเองด้วยหรือเปล่าคือเอาจริงๆอ่ะเริ่มต้นก่อนหน้าที่ใบเตยจะมาเรียนที่นี่นะคะก็ใบเตยเคยเรียนอีกมหาลัยนึงมาก่อนค่ะแล้วก็เหมือนถ่ายโอนย้ายโอนมาที่นี่ก็คือเริ่มต้นเราก็ชอบเรื่องการท่องเที่ยวการโรงแรมมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าต่อโทรก็อยากจะไปลองดูด้านนี้ดูเผื่อไปต่อยอดอะไรได้อีกในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วของขวัญพิเศษจากพี่แม่ถามหน่อยพี่แม่ให้อะไรไหมไม่น่าจะมีอะไรนะเราปริญญาเนี่ยก็คงแบบดอกไม้ปกติค่ะเพราะว่าใบม่วงไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีจากสามีอันนี้คือผ่าบอกผ่านไหมหรือว่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็วันเกิดอีกคือช่วงนี้ติดกันมากแล้วก็คิดว่าสามีคงชอบดอกไม้ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ว่าจะมีแบรนด์เนมอะไรเซอร์ไพรส์อีกสักรอบไม่มีแน่นอนอ่ะแบรนด์เนมนี่คือรอวันเกิดได้เลยนะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี